18นาฬิกา1คู่ครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดพบกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมน้องใหม่นะครับที่เลื่อนชั้นขึ้นมาสำหรับเชียงใหม่ในอันดับ2ของทีม2ปีที่แล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคือการปรับเปลี่ยนเอาทางด้านของโค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพนะครับเข้ามาทำทีมแล้วก็ถือว่าเป็นการที่เสริมทัพได้น่ากลัวด้วยนะครับจากโครงสร้างหลักเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาก็มีทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับตัวไทยหลายคนเนี่ยนะครับน่าสนใจอยู่แล้วปีที่แล้วก็จะมีพวกถวินบุตรสมบัติพงศกรศรีรอดสุรวิทย์โดกาวิทย์นะฮะมีนนท์ม่วงงามนะครับมีบวรตาปานะครับเป็นพวกที่ผ่านเกมในระดับไทยลีกมาหมดแล้วล่ะแล้วปีนี้เนี่ยโอ้โหการเข้าสู่ตลาดซื้อขายของเชียงใหม่ทำได้ดีด้วยนะครับการได้เอาตัวไทยก่อนนะทศพลลาเทศกรกฎวิริยะอุดมศิริสารัตน์กัญญาโรจน์ครับฟ้าบุญมาตุ่นเลิกแล้วเอากลับมาอีกนะโค้ชอั๋นไปตามกลับมาอีกก็ถือว่าเคยร่วมงานมาที่สุโขทัยนะฮะแล้วก็มีศาสนพงษ์นะครับที่เข้ามาเล่นด้วยคือเป็นตัวไทยที่มีประสบการณ์ในลีกสูงสุดทุกคนน่ะใช้คำนี้นะครับแถมว่าตัวต่างชาติก็เป็นขุมกำลังที่ผมมองเลยนะว่าแข็งแกร่งไม่เบาไปกว่าทีมอื่นเหมือนกันนะครับตัวเซนเตอร์อย่างเอฟซันปาติซิโอยังอยู่กับทีมนะครับนี่เคยเล่นลีกสูงสุดมาแล้วกับทางด้านของเชียงใหม่ FC นะครับมีเมวินเดลูสนะครับนักเตะดัชที่เล่นลีกสูงสุดอาร์มี่มาแล้วแล้วก็ในที2นี่ฟอร์มสม่ำเสมอมากนะครับเล่นแล้วก็คือยกระดับตัวเองเล่นในไทยลีก1ได้สบายๆ2019ยิงให้กับลำปางไป11ลูกในลีก2020ปีแล้วยิงไป17ลูกนะครับเดี๋ยวดูว่ากลับมารอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงในลีกสูงสุดนะฮะแล้วก็ได้ยานิคโบลี่จากการท่าเรืออีกโอ้อันนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับในเรื่องของกำลังต่างชาติและอีกคนหนึ่งที่ผมอยากดูมากๆคือเซจิโอเอสคูเดโรอันนี้เป็นนักเตะที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็จริงเป็นบราซิลแหละเป็นสเปนเนาะเป็นสเปนแล้วก็ผมมองว่าเดี๋ยวต้องมาดูเพราะเป็นเทพที่เขามองกันว่าเป็นตัวที่มีประสบการณ์อะแต่เพียงว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็มาปรับตัวกับทีมได้มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองคือผมมองว่าขุมกำลังของทางเชียงใหม่โอ้แข็งแกร่งไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่านัดแรกเนี่ยพวกเขาจะเจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่ปรับเปลี่ยนทีมมาในยุคของโค้ชแบนได้น่าสนใจนะครับปรับเปลี่ยนทีมไม่เยอะครับทางด้านของทรูแบงคอกในฤดูกาลนี้อาจจะมีเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆแต่ผมก็มองว่าการเสริมทัพของทรูแบงคอกก็ดูจะถูกจุดนะครับอันดับแรกเลยคือการหายไปของ3มิดฟิลด์เนาะสรวัตรเดชมิตรโดนปล่อยยืมตัวไปที่ราชบุรีนะครับแอนโทนีแอมไพพิทักษ์วงฮาจิเมะฮงโซไกกลายเป็น2มิดฟิลด์ที่ไม่ได้อยู่กับทีมต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับทูแบงคอกไปได้กองหน้าตัวเป้าก่อนนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาของทูแบงคอกคือสร้างสถานการณ์เข้าไปในกรอบเขตโทษได้อยู่บ่อยครั้งมากแต่จังหวะจบสกอร์เป็นปัญหาอยู่แอนโทนีคาร์เตอร์ครับกองหน้าออสซี่นะครับเป็นลูกครึ่งอิตาลีเนี่ยก็ดูว่าจะตอบโจทย์ได้ไหมรูปร่างสูงใหญ่ได้ข่าวว่าเก็บบอลดีเล่นบอลในกรอบได้เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาช่วยแบกเบาภาระของนัทวุฒิสุขสุ่มนะครับปีที่แล้วเนี่ยปัญหาของทูแบงคอกในยุคของโค้ชแบนที่เข้ามาทำทีมก็คือว่านำเลี้ยงฟุตบอลครองบอลได้เซตบอลได้แต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้อันนี้ถือว่าคาร์เตอร์จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าขุมกำลังในการซัพพอร์ตเนี่ยผมเชื่อว่ามีพร้อมอยู่แล้วนะครับก็คือทั้งเฮเบตี้เฟอร์นันเดสทั้งวันเดอร์ลุยส์ก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีแถมจิ๊กซอคนสำคัญนะครับที่ผมมองก็คือว่าการได้ธิติพันธ์พ่วงจันทร์มาร่วมทีมอันนี้คือจุดสำคัญเพราะว่าอย่างที่รู้คุยกันไปว่า3มิดฟิลด์ที่อยู่กับทีมมานานเนี่ยโบกมือลาไปหมดเลยนะครับขุมกำลังที่มีอยู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นตัวรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวสร้างสรรค์แทบจะน้อยมากก็เต็มที่ก็มีปกเก้าอยู่คนเดียวแต่ว่าการได้มาของธิติพันธ์เนี่ยผมว่าจะเป็นจิ๊กซอคนสำคัญมากๆที่จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะพุ่งเข้าไปหากรอบเขตโทษคือผมบอกแล้วว่าปัญหาของทูแบงคอกคือสร้างสรรค์โอกาสได้แต่หาคนจบสกอร์ในกรอบยากมากได้คาร์เตอร์มาหนึ่งคนนะครับลูกกาอากาศน่าจะช่วยได้ความหลากหลายน่าจะมีและการมาของธิติพันธ์ผมเชื่อว่าการร่วมงานของโค้ชแบนอันนี้น่าสนใจครับแผงหลังเนี่ยก็ยังเป็นชุดเดิมๆนะครับมาริโอทอมเอเวอร์ตันนะครับพุทธินันท์วรรณศรีนะครับทริสตองโดทางด้านของพิรัตน์โนชัยยานะครับผู้สับตูอย่างฟาเชสกาดอยู่ครบเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่จุกจุดด้วยคราวนี้แหละดูที่ว่ามันจะคลิกหรือไม่รูปแบบวิธีการของโค้ชแบนที่เข้ามาทำบียูเนี่ย
เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือว่าบอลเป็นระบบระเบียบมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นนักฟุตบอลรู้แล้วว่าแนวทางของโค้ชแบนจะไปในทิศทางไหนในการลงเล่นซึ่งปีที่แล้วต้องยอมรับว่าเวลาในการปรับทีมน้อยมากนะครับและโค้ชแบนก็เปลี่ยนแปลงทีมได้น้อยด้วยเพราะว่าเรื่องของการเสริมทัพต่างๆแทบจะไม่มีแต่ปีนี้เนี่ยเสริมน้อยก็จริงแต่ก็ทำให้เห็นว่าเสริมน่าจะถูกจุดเพราะฉะนั้นผมมองนะครับว่าทูแบงคอกมีโอกาสบุกชนะเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเป็นบอลที่มันแน่เพราะว่าคุณภาพของทีมพอๆกัน